สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้อง FC ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกลับมาพบกับบ่าวหลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยหุ้นนิเคอินะครับเป็นหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับผมเนาะงวดประจำวันที่20นะครับเนาะเดือน7 2565นะครับผมสำหรับแนวทางหวยหุ้นนิเคอินะครับผมวันจันทร์ก็วันจันทร์เป็นวันหยุดนะครับเพราะว่าบ่หลองกับบ่ได้ค่อยอัปเดตข้อมูลไปไหนนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับพอบ่หลองลงวันจันทร์แล้วนะครับวันอังคารบ่หลองกับบ่ได้ลงเนาะนะครับก็ปล่อยให้ PPFC ไปเป็นแนวทางของวันอังคารนะครับก็คือเมื่อวานนี้เนาะก็คือลุดหมดเลยนะครับเนาะลุดหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้ทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับรอบเช้าเนี่ยบ่หลองให้เดินวิ่งลุดที่2ไปนะครับก็ไปออกรอบบ่ายนะครับ2-1 นะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับสำหรับแนวทางแต่เดี๋ยวเมื่อนี้นะครับเนาะวันที่20นะครับบ่หลองก็ขอแก้โตนะครับเนาะขอแก้โตนะครับกับวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านมานะครับก็ถือว่าเต็มที่นะครับผมก็ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไปพี่ชื่นชอบแนวทางนะครับผมค่อยตามนะครับถ้าบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่ๆบ่ว่ากันเนาะก็ก่อนออกไปนะครับพี่ๆก่อนออกไปก็อย่าลืมกดนะครับกดไอ้เอิ้นกดถูกใจนะครับให้บ่หลองได้ด้วยครับเพราะว่ามันสิได้เป็นการเปิดการมองเห็นนะครับผมเพราะว่าบางทีถ้าเฮาบ่กดไลค์แล้วมันคล้ายๆมันปิดกั้นนะครับพี่ๆเนาะก็ขอกำลังใจจากพี่ๆ FC นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้บ่หลองได้ด้วยครับสำหรับนะครับผมแนวทางในรอบเช้านะครับเนาะในรอบเช้าเนาะว้าวบ่ชัดไปไหนนะครับพี่ FC เนาะในรอบเช้านะครับกะบ่หลองจะให้เด่นไปที่0นะครับผม0กับ7นะครับพี่สายวิ่งสายลูดนะครับผมสายวิ่งสายลูดบ่หลองให้ไปที่0นะครับสำหรับในรอบเช้านะครับเด่น7ก็จะมีนะครับผม72นะครับ73นะครับผม75นะครับ79นะครับผมส่วนเด่น0มีลูกที่0นะครับก็จะมี02นะครับ03นะครับผม05นะครับแล้วก็06นะครับส่วนตัวเด่นก็จะเป็นในที่07นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนะครับที่ผมจะเน้นให้เนาะที่ผมจะเน้นให้ก็จะมีถ้ารวมตัวเด่นก็จะเป็น5คู่นะครับที่ผมชอบนะครับผมก็จะมี73นะครับ79นะครับผม02นะครับแล้วก็03นะครับตัวเด่นจะเป็นที่07นะครับพี่ในรอบเช้าเนาะส่วน3ตัวนะครับ3ตัวนี่บ่รอให้ลักร้อยเป็นเลข2นะครับก็จะเป็น279นะครับเนาะได้กับ203นะครับผมในรอบเช้าก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนในรอบบ่ายนะครับผมในรอบบ่ายบ่หลอกจะให้เด่นไปที่นะครับให้เด่นไปที่1นะครับผมแล้วก็9นะครับผมคิดว่า1น่าจะยังเดินดีนะครับในรอบบ่ายนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผมสายวิ่งสายลูดบ่หลองให้ไปที่1นะครับอย่างที่บอกผมคิดว่าในรอบบ่ายเนี่ยก็คือ1น่าจะยังไหลนะครับเพราะว่าในสูตรมันเด่นนะครับผมเด่น9นะครับก็จะมีนะครับผม92นะครับ95นะครับ96 97นะครับ
ส่วนเดือน1นะครับก็จะมี1015นะครับ17นะครับผมแล้วก็18นะครับส่วนตัวเด่นก็จะเป็นในที่19นะครับสำหรับในรอบบ่ายนะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับผมสำหรับจะเน้นให้นะครับสำหรับในรอบบ่ายนะครับก็จะมี92นะครับผม96นะครับ17แล้วก็15นะครับพี่ๆตัวเด่นจะเป็นในที่19นะครับสำหรับในรอบบ่ายนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับ3ตัวในรอบบ่ายผมให้ไปที่เลข1นะครับพี่ๆให้ไปที่เลข1นะครับหลักร้อยผมยังให้ที่เลข1นะครับก็จะเป็น1นะครับ92นะครับผม115นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับแนวทางหุ้นนี้คือเช้าบ่ายนะครับผมก็แนวทางนะครับผมก็ขอให้มาตรงๆในนิ่นนะครับพี่ๆขอให้พี่ๆ FC มีโชคกันทุกๆคนนะครับพูดผิดเว้าผิดประการใดนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับพี่ๆนะครับสำเนียงกับอาซิออกเพี้ยนๆแน่นะครับพี่ๆนอกกราบขอโทษขออภัยนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอาซิทกใจเสียงบ่ลองนะครับเขาเว้าบ่ลองเนาะคือเป็นคือเว้าจังซี่นะครับก็คือว่าภาษาบ้านเฮานะครับไปซี่นอกพี่ๆเนาะภาษาบ้านเฮากับผมก็สิเว้าประมาณนี้นะครับก็สิเว้าติดคัดแน่นะครับผมเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้พี่ๆ FC นะครับมีโชคทุกแนวทางเด้อครับผมเนาะเพราะว่าเป็นแนวทางหวยหุ้นนิเคอินะครับผมแล้วก็แนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับแนวทางหวยฮานอยเนาะนะครับแล้วก็ค่ำๆนะครับเฮาก็มารุ่นแนวทางหวยลาวพัฒนาพร้อมๆกันนะครับพี่ๆก็ขอให้มานะครับวันนี้ขอให้มานะครับอยากให้พี่ๆ FC มีโชคกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ